สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Super Fast Smart Moving วันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยครับไปชมตัวอย่างกันเลยครับถึงช่วงที่หลายท่านรอคอยนะครับรถแต่งในช่วงนี้อาจจะไม่เน้นความสวยงามนักแต่การันตีได้ถึงความแรงและก็สมรรถนะเพราะมีดีกรีถึงแชมป์ในสนามแข่งเดียวครับไปพบกับซูซูกิวิทาร่าในช่วง Smart Action ครับช่วง Smart Action สนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานีAmada Extreme ช่วงล่างแห่งอนาคตท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางมาถึงสปป.ลาวนะครับในแขวงสวรรณเขตนะฮะแล้วก็มารู้จักกับพี่ชายคนหนึ่งนะครับที่เขามาเปิดอู่ทำกิจการอยู่ในแขวงนี้นะครับเราไปรู้จักเขาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้สืบครับคนนี้ที่ผมพูดถึงนะครับครับผมแนะนำตัวหน่อยครับครับผมสืบพงศ์ศรีพรวันครับครับตอนนี้ก็ทำอู่ซ่อมรถอยู่ที่สวรรณเขตนี่ครับมาอยู่นานแล้วอย่างพี่มาอยู่นี่2ปีกว่าแล้วครับเป็นมายังไงฮะถึงคิดว่ามาทำอู่ที่นี่ครับอ๋อเริ่มที่มาเที่ยวครับพี่ครับมาเที่ยวแล้วก็เราชอบท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์นิดนึงครับเที่ยวป่าเขาลำน้ำไพครับแล้วเราก็ใช้รถที่เป็นออฟโรดครับครับผมเป็นส่วนใหญ่พอมาเห็นทางนี้เขากลุ่มใช้รถบนออฟโรดเยอะระดับนึงนะฮะและทีนี้เขายังไม่มีร้านไหนที่คอยบริการอ๋อร้านที่ทำแบบนี้ยังน้อยมากยังน้อยครับยังน้อยครับครับผมเราเองก็ชอบรถเป็นการส่วนตัวเข้าทางเราก็เลยคิดว่าลองทำดูครับครับพอทำไปมันก็โอเคพออยู่ได้ครับครับไม่ถึงพออู้ฟู่แต่ว่าพออยู่ได้ชอบบรรยากาศบ้านเมืองครับที่อยู่แบบง่ายๆอย่างเดียวพี่อย่างอื่นได้ป่ะที่มันอยู่ตรงนี้ปังหลักปักฐานตรงนี้อย่างเดียวป่ะสาวๆก็สวยครับนี่เหมือนทีมงานเราเลยฮะที่นั่งอยู่เนี่ยครับผมเอาครับวันนี้พี่สืบมีรถสวยๆมาฝากด้วยเป็นผลงานของพี่สืบเองครับผมนะครับเป็นรถวีทาร่านะฮะใช้ตั้งแต่อยู่เมืองไทยอ๋อคันนี้แบบเมืองไทยคันนี้ใช้อย่างเมืองไทยครับก็เป็นคู่ทุกคู่ยากกันมาหลายปีเที่ยวทุกอุทยานไปทุกที่เหมือนกันครับเป็นรถวีทาร่าคันนี้วีทาร่าคันนี้ครับเอ๊ปกติเขาก็ใช้รถดีเซลกันปิกอัพกันหรือว่ารถใหญ่ยังไงก็ถึงหลงรักเจ้าวิทาคันนี้ผมก็มีเซิร์ฟคันหนึ่งเป็นดีเซล Toyota Surf Toyota Surf ครับคันหนึ่งดีเซลแต่วิทาคันนี้มันเป็นรถที่กระทัดรัดคล่องตัวครับไม่หนักครับน้ำหนักไม่เยอะเข้าป่าได้ดีกว่าแสดงว่าเที่ยวแต่ตัวคนเดียวครับคันนี้นะครับผมครับก็เลยหลงรักมันแล้วก็รักมันมาตลอดใช้มาตลอดใช้มาตลอดพอมาอยู่นี่ก็เอามาด้วยครับผมฮะเอามาด้วยครับแล้วทุกวันนี้เจ้าตัวนี้แปลงร่างจากรถท่องเที่ยวเป็นอะไรครับตอนนี้เพื่อนๆเชียร์ให้ลงแข่งครับลงแข่งก็เลยมีโอกาสได้ร่วมลงแข่งสามสนามแล้วล่ะฮะที่เป็นทางการอ๋อครับผมก็แน่นอนเป็นเจ้าของอู่เพราะนั้นโมดิฟายเองครับผมนะฮะครับวันนี้ผมอยากจะขอลองสัมผัสรถแข่งสักทีครับไม่เคยได้จับกันบ่อยๆนะฮะไปลองกันเลยครับ
ครับท่านผู้ชมไม่บ่อยครั้งครับในบรรยากาศได้สัมผัสกับรถแข่งใกล้ชิดขนาดนี้นะครับ อยู่กับพี่สืบครับเจ้าของรถแล้วก็เป็นนักแข่งคันนี้ด้วยครับนะครับเป็นมาไงครับที่เอาวีทาร่ามาใช้เนี่ยใช้ในการแข่งเนี่ยครับผมเดิมทีอยู่ผมอยู่ในกลุ่มวีทาร่ามาเนียประเทศไทยอ๋อครับครับผมก็เลยชื่นชอบกับการขับรถเที่ยวที่อุทยานท่องเที่ยวป่าเขาลำลำไพปกติเราจะกลุ่มวิทาร่ากลุ่มนี้เขาจะท่องเที่ยวครับผมในท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวครับครับพอดีมันมีเริ่มมีงานแข่งเยอะขึ้นครับกลุ่มเราไปร่วมงานครับเราก็เลยมองว่าเราควรจะหารถสักคันมาร่วมแข่งขันกับเขาไหมก็เลยเซ็ตรถขึ้นมาครับคันหนึ่งเพื่อเข้ามาร่วมกับงานเที่ยวงานแข่งขันครับผมเห็นเป็นทะเบียนไทยเนาะอันนี้รถคันนี้เป็นทะเบียนไทยครับอ๋อครับแล้วที่อู่ของพี่ที่ทำอยู่เนี่ยฮะครับเป็นยังไงครับพี่เน้นทำตรงไหนเครื่องยนต์ว่าช่วงล่างหรือว่ายังไงครับอะไรครับของผมคืออุปกรณ์ตกแต่งและบอดี้เพนท์ครับทำสีอ๋อครับ accessory and body paint อ๋อครับผมเน้นเครื่องยนต์เราไม่เน้นที่เครื่องยนต์ครับช่วงล่างครับผมช่วงล่างการยกรถยกรถให้สูงขึ้นอะไรเงี้ยครับครับเพราะว่าเราถนัดทางเที่ยวป่าเราก็เลยต้องทำรถให้มันเข้าป่าเข้าเขาได้สะดวกขึ้นให้มีประสิทธิภาพขึ้นจากรถสแตนดาร์ดปกติครับผมครับครับแล้วทางลาวเนี่ยเขาใช้กันเยอะไหมฮะเล่นกันเยอะไหมรถพวกนี้รถวีทาร่าจะยังไม่มากนะฮะยังน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะใช้รถเป็นรถเขาเรียกรถคันแข็งบ้านเราครับครับเป็นรถที่เป็นแหนบครับมีแหนบครับทางนี้เขาจะใช้รถอย่างนั้นเยอะกว่ารถที่เป็นโฟวินที่เป็นปีกนกเนี่ยจะน้อยอยู่ครับยังน้อยอยู่ใช่ไหมฮะแต่ก็ลูกค้าที่เข้าไปเนี่ยเป็นไงฮะทุกวันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากอดีตก็เริ่มมีขึ้นมานะฮะกลุ่มลูกค้าที่เริ่มมาตกแต่งรถคือเพิ่มสมรรถนะรถก็เริ่มมีมาเรื่อยๆครับจากเดิมเขาจะใช้รถกันแบบสแตนดาร์ดเลยครับเดิมๆยางเดิมล้อเดิมโชคเดิมอะไรเงี้ยครับมันเวลาไปเที่ยวไปอะไรหรือเขาใช้เดินทางปกติใช้ทำงานชีวิตประจำวันครับมันก็ได้ไม่เต็มที่อย่างนี้พูดได้ไหมครับว่าบ้านเรามีผลกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยไหมเห็นเช่นว่าบ้านเราเนี่ยเล่นพวกนี้กันเยอะเขาเห็นครับเป็นตัวอย่างอย่างนี้หรือเปล่ามีผลอย่างมากเลยครับครับเพราะว่าตอนนี้งานแข่งขันรถออฟรถเนี่ยมันเริ่มเข้ามาที่เมืองลาวเนี่ยเริ่มจัดบ่อยขึ้นอ๋อครับเริ่มจัดบ่อยขึ้นก่อนหน้านั้นไม่มีก่อนหน้านั้นเท่าที่ผมอยู่ในแวดวงนี้มาครับเพิ่งเมื่อ3ปีที่แล้วครับมีสนามการแข่งขันครั้งแรกที่เวียงจันทร์ครับเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เองครับครับผมอ๋อ3เริ่มเมื่อ3ปีนี่เองครับผมโอ้พูดได้เต็มปากเลยนะฮะว่าเมืองไทยก็มีอิทธิพลตรงนี้เหมือนกันครับแต่ก็ยังว่าไทยกับลาวก็เหมือนพี่น้องนะฮะครับวิทยุทีวีก็รับบ้านเราครับสินค้าส่วนใหญ่ก็มาจากบ้านเราครับใช่ไหมฮะก็รับอิทธิพลกันมาเป็นเรื่องธรรมดาครับเดี๋ยวเรากลับไปดูครับว่ารถคันนี้แต่งอะไรบ้างครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากได้ทดลองขับนะครับก็มันสะใจครับสตาร์ทรถแข่งยังไงอย่างนั้นเลยพี่สืบครับรถวีทาร่าเนี่ยมันประวัติของมันเป็นยังไงบ้างครับที่เข้ามาในเมืองไทยครับผมวีทาร่าเท่าที่ศึกษามานะฮะครับผมวีทาร่าปี92ซูซูกิได้นำรถวีทาร่าเข้ามาขายในบ้านตั้งแต่ปี92เริ่มต้นปี92ครับ1992นำมาขายในบ้านเฮาบ้านหน้าตาเป็นอย่างนี้ไหมมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งฮะรุ่นสั้นกว่านี้เขาเรียกว่าวีทาร่าสามประตูสามอ๋อในญี่ปุ่นเรียกเอสคูโดถูกต้องครับครับมาเรานำมาขายตัวนั้นจะเป็นเครื่องยนต์1,300 ซีซีเบนซินครับเบนซินใช้คาร์บูเรเตอร์ครับครับผมพอถัดมาปี1996นะฮะครับผมเปลี่ยนมาเป็น
V5 5ประตูก็คือเจ้าตัวนี้ครับผมแต่ก็เปลี่ยนเครื่องขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์ 1,600cc หัวฉีดขยับเป็น 1,600 หัวฉีดครับผมเป็นหัวฉีดครับผมแต่3ประตูยังมีอยู่ไหมฮะยังมีอยู่ฮะเปลี่ยนเครื่องตามมาเปลี่ยนเครื่องตามมาครับ 1,600 เหมือนกันเครื่องตัวเดียวกันแต่ว่ามี2บอดี้ใช่ครับสั้นยาวครับผมแค่นั้นไหมฮะหรือมีอีกแล้วจะมีอีกตัวนึงปี2000จะเป็นแกรนด์วิทาร่าครับพี่ปี2000เป็นแกรนด์วิทาร่าพี่รู้สึกจะเป็น1998ถึง2000ครับเป็นแกรนด์วิทาร่าไอตัวนี้ก็หยุดรายการผลิตตัวนี้หยุดรายการผลิตครับเปลี่ยนโฉมไปเปลี่ยนชื่อเพิ่มชื่ออีกนิดหน่อยเป็นแกรนด์วิทาร่าหน้าตาเขาจะมนกว่านิดหน่อยนึงครับแล้วก็เปลี่ยนที่เครื่องยนต์เป็นอีกเป็น V6 2000cc อ๋อขยับเป็น 2000เลยครับสมกับชื่อแกรนด์เขานะฮะทุกวันนี้ก็ยังเป็นแกรนด์วิทาร่าอยู่ชื่อนี้ยังอยู่ยังอยู่ฮะยังผลิตกันอยู่แต่เปลี่ยนโฉมมาอ๋อเปลี่ยนโฉมมาครับเออเคยได้ยินมีดีเซลด้วยจริงป่ะมีดีเซลฮะแต่ไม่ได้ขายในบ้านเราโฉมนี้ใช่ไหมฮะโฉมนี้ครับโอ้โหน่าเสียดายมีเครื่องยนต์ดีเซลไปส่งส่งไปเมืองไทยยกเว้นเมืองไทยครับน่าเสียดายจริงเนาะครับผมทีนี้ตัวแข่งของเราเนี่ยฮะดูภายนอกก็ไม่ค่อยได้มีอะไรมากมายครับผมไม่เน้นภายนอกว่าไม่ได้เน้นครับไม่เน้นไม่เน้นใช่ไหมครับทั้งตัวร้ายต้องอยู่ที่เครื่องยนต์กับช่วงล่างแน่ๆครับผมใช่มั้ยเครื่องยนต์คันนี้เป็น 1,600cc หัวฉีด 1,600 ครับครับผมตัวเดิมมาเลยตัวเดิมเลยครับไม่ได้เปลี่ยนเครื่องไม่ได้เปลี่ยนเครื่องครับแต่ผมเปลี่ยนโมกล่องกล่องไฟนิดนึงกล่อง ECU อ่ะฮะอ๋อโมกล่องใช่มั้ยครับผมนิดนึงนิดนึงไม่เยอะมากครับแต่เราจะไปเน้นที่ช่วงล่างช่วงล่างผมใช้ช่วงล่างของ Iron Man ครับอ๋อ Iron Man ทั้งโชคและสเตรียครับผมครับครับมีอะไรบ้างครับ Iron Man ที่ใช้อยู่อุปกรณ์ครับมีโชคกับสปริงครับโชคครับหน้าหลังเลยหน้าหลังเลยครับสปริงหน้าหลังเลยหน้าหลังเลยครับเป็นตรงรุ่นของเขาตรงรุ่นของเขามันยกขึ้นไหมฮะยกขึ้นมาจากเดิม3นิ้วขึ้นจากเดิม3นิ้ว3นิ้วครับใช่ไหมฮะจากสแตนดาร์ด3นิ้วอ๋อแล้วก็ชุดปีกนกหน้าเปลี่ยนเป็นของตัวแกนวิฮาร่ามาใส่ใส่ก็ได้ใส่ได้ครับครับมันทำให้ฐานล้อมันกว้างขึ้นหน่อยนึงแต่มันยาวกว่าเดิมยาวกว่าเดิมฐานล้อก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นครับก็จะเรื่องการทรงตัวนี่แน่นอนกว้างขึ้นจะดีขึ้นใช่ไหมฮะดีขึ้นแน่นอนฮะแล้วไม่ต้องแปลงเหรอไม่ต้องดัดแปลงพี่อ๋อใส่ในบล็อกเดียวกันได้เลยจุดยึดเดียวกันเลยครับหูล็อกเดียวกันเดี๋ยวไซส์มันยาวตรงนี้มันจะกว้างขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับฮะครับแล้วทีนี้ชุดยกของเรียกชุดยกไหมใช่ครับชุดช่วงล่างอะเนาะของไอรอนแมนเนี่ยครับผมเราได้มีการดัดแปลงอะไรไหมฮะหรือว่าตรงรุ่นเหมือนกันครับอ๋อครับขึ้นมาเอง3นิ้วเลยคือส่วนตัวผมนิยมรถที่ไม่ดัดแปลงมากครับผมเชื่อในโรงงานที่เขาผลิตมาว่าเขาคิดดีกว่าเราแต่เรามาเพิ่มความแข็งแรงของช่วงโชคกับสปริงให้มันมากขึ้นเพิ่มยังไงพี่เพิ่มเดิมสปริงกับโชคของวิฮาร่าเนี่ยเขาจะเซตมาเป็นรถตรวจการรถเดินป่ามันจะนิ่มนวลกว่าครับอ๋อฮะมันจะนุ่มยวบอ๋อเวลาเราเอามาลงแข่งมันต้องแข็งขึ้นมาครับต้องรับน้ำหนักให้ได้ในการจ้ำการกระโดดครับครับก็เลยได้เปลี่ยนให้มันแข็งขึ้นครับสปริงแข็งขึ้นโชคแข็งขึ้นอ๋อก็คือนิดหน่อยของเขาดีอยู่แล้วแหละแต่ก็ให้มันเหมาะกับการแข่งขันเราใช่ครับใช่ครับเพียงแต่ว่าทางเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาออกแบบมาเพื่อการใช้งานทั่วไปใช่ครับเราเอามาแข่งก็เนาะต้องนิดนึงครับนิดนึงฮะทีนี้มาดูล้อยางกันบ้างครับว่าหลังจากที่ใส่ชุดยกของ Iron Man ขึ้น3นิ้วแล้วเนี่ยครับใช้ได้ขนาดไหนยางใส่เป็นยาง31นิ้วครับขนาด31นิ้วขอ15ลายตะขาบลายตะขาบครับผมเอาไม่ใหญ่มากครับให้มันบาลานซ์กับเครื่องยนต์กําลังยนต์เราแต่ให้มันตะกุยดินได้มากขึ้นก็ไม่ใช่ว่ายางใหญ่จะได้เปรียบไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวเลยให้มันสมดุลกับเครื่องยนต์ครับรถเราเล็กเครื่องยนต์เล็กเราต้องใช้ยางให้เล็กเพราะว่าตารถฟึ่งท้ายเราไม่ได้เปลี่ยนเนาะไม่ได้เปลี่ยนอ๋อฮะฮะเพราะเราใหญ่มากก็จะผิดละผิดสัดส่วนไปในการลงสนามเนี่ยผมเน้นที่ความคล่องตัวครับแข่งสไตล์รถเองการคล่องตัวได้เปรียบอืมฮะเป็นยางของยี่ห้ออะไรครับอันนี้ตัวนี้เป็นของซินเวอร์สโตนครับครับซินเวอร์สโตนกระทะได้เป็นเหล็กเนาะกระทะเหล็กครับฮะไม่ต้องแม็กสวยงามครับครับแข็งแรงครับผมเท่านั้นที่เราต้องการนะครับในงานแข่งนะครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับเจ้าเล็กพริกขี้หนู
ซูซูกิวีทาร่าคันนี้ครับผมก็เป็นแชมป์จริงๆนะฮะเห็นว่าล่าสุดได้แชมป์ที่ไหนมานะครับได้ที่สวรรณเขตครับครับชิงถ้วยเจ้าแขวงสวรรณเขตฮะครับผมงานสวรรณเขตออฟโรดเขาจัดครับได้อันดับไหนครับยังไงได้แชมป์ในรุ่นปีกนกครับปีกนกครับผมครับแชมป์เลยเป็นแชมป์ครับอันดับหนึ่งครับนี่อยากให้พี่ถือลิ้นฝากนิดนึงครับกับนักที่ทำงานนิดนึงครับในราวนี้ทางผมเป็นตัวแทนของไฮโดรซินครับน้ำมันเครื่องไฮโดรซินครับแต่ที่อู่นี่ทำช่วงล่างด้วยครับเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเอาน้ำมันเครื่องไฮโดรซินเข้ามาตอบสนองเพื่อนออฟโรดในลาวเราอ๋อครับด้วยครับนะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้สำหรับสมาร์ทแอคชั่นนะครับแล้วคราวหน้ามีรถอะไรเด็ดๆเราไปชมกันครับสวัสดีไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ